เวลาสวดมนต์แล้วรู้สึกขนลุกมากๆเกิดจากอะไรและควรทำอย่างไรการที่เราอยู่ในสมาธิก็ดีหรือว่าสวดมนต์ซึ่งโดยสภาพของจิตกับร่างกายจะแตกต่างจากเวลาปกติบางครั้งมันมีความสุขบางครั้งมันมีความปรุงแต่งไปในแบบที่จะทำให้เกิดปีติปีติมีหลายแบบปีติแบบเย็นซ่านเป็นสุขเงียบๆแล้วก็นิ่งๆแบบนี้ก็มีเป็นปีติที่ดีแต่มีปีติแบบอื่นอีกปีติแล้วเกิดความขนลุกปีติแล้วเกิดอาการน้ำตาไหลตัวโยกโคลงหรือว่ามีการผิดปกติใดๆขึ้นมาในร่างกายแล้วก็ภาวะของจิตใจอันนี้ก็เป็นปีติชนิดต่างๆที่ท่านจำแนกไว้การจะมีปิติแบบขนลุกมากๆก็มีได้หลายสาเหตุและส่วนใหญ่ก็จะมองกันว่าเป็นเหมือนกับมีใครมาขอส่วนบุญแล้วเรารู้สึกสัมผัสคือมันมีสัมผัสทางจิตมีเซนส์ที่ออกมาจากภายในว่ามีภาวะไม่ปกติอยู่รอบๆตัวถ้าหากจะให้ดีที่สุดเราตระหนักว่าเราไม่สามารถรู้ได้ด้วยตัวเองว่ามีอะไรมากระทบให้เราเกิดความรู้สึกขนลุกขนชันหรือว่าเกิดความรู้สึกสยองอะไรแบบนี้ทางที่ดีที่สุดก็คือให้แผ่เมตตาในขณะนั้นเลยตอนที่ขนลุกแล้วไม่กล้าสวดต่อก็ขอให้แผ่เมตตาให้เป็นคนส่วนใหญ่จะแค่ท่องสัพเพสัตตาอเวราโหนตุหรือไม่ก็ขอให้ไปที่ชอบที่ชอบเป็นการแผ่เมตตาด้วยความกลัวอยากให้เขาไปให้ห่างๆอยากให้เขาไปให้พ้นๆอยากให้เขาไม่มารบกวนเราอาการแบบนี้เขาเรียกว่าแผ่เมตตาด้วยความทุกข์มันไม่มีทางหายกลัวไปได้หรอกแต่ถ้าหากว่าเราเกิดความกลัวเกิดความขนลุกขนชันขึ้นมาก็กลับไปตั้งต้นใหม่กลับไปกราบองค์พระปฏิมานะด้วยความรู้สึกนอบน้อมเคารพอาการนอบน้อมเคารพมากๆจะทำให้จิตของเรามีความนิ่มนวลจะทำให้ใจของเรามีความนิ่งมีความเป็นกุศลมีความสว่างขึ้นมาชั่วขณะนั่นเรียกว่าสร้างเหตุแห่งความสุขขึ้นมาแล้วแล้วเราก็เดินหน้าต่อด้วยการสวดมนต์โดยที่มีใจเคารพในพระรัตนตรัยไม่ใช่สวดมนต์แบบนกแก้วนกขุนทองแต่สวดด้วยใจที่มีความสว่างใจที่มีความอิ่มใจที่มีความเต็มไปด้วยกุศลมีความตั้งใจที่ดีมีความตั้งใจที่จะเปล่งเสียงเจริญคำสรรเสริญเจริญสติเจริญความรักในพระรัตนตรัยจนกระทั่งเกิดความรู้สึกว่าเป็นสุขจริงๆแล้วเอาความสุขนั้นเกิดความสุขจริงๆขึ้นมาแล้วเราค่อยคิดว่าขอให้มีความสุขได้แก่สิ่งที่เราจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตามสิ่งที่อยู่รอบตัวเราที่ทำให้เราเกิดอาการขนลุกนั่นแหละถ้าหากว่าความสุขของคุณมีกำลังมากพอมันจะเกิดความเย็นซ่านขึ้นมาเป็นปีติอีกแบบหนึ่งเป็นอาการที่เรารู้สึกว่าสบายสบายเนื้อสบายตัวสบายใจแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกับอากาศรอบๆตัวเปลี่ยนจากความวิเวกแบบสยองน่ากลัวให้กลายเป็นความวิเวกในอีกแบบหนึ่งวิเวกในแบบที่มันเย็นซ่านมันมีความสุขมันมีความลึกซึ้งมันมีความกว้างเปิดออกไปแต่ถ้าหากว่ามีอาการขนลุกมากๆในลักษณะอื่นที่มันไม่ได้สยองอะไรเราไม่ได้เกิดความกลัวเราไม่ได้เกิดความหวาดเกรงหวาดวิตกอะไรต่างๆก็ขอให้สวดต่อไปและมองว่าอาการขนลุกนั้นเป็นภาวะปรุงแต่งทางกายที่เกิดขึ้นชั่วคราวถ้าหากว่าเราสวดต่อแล้วเห็นว่าอาการขนลุกนั้นมันเพิ่มได้มันลดได้มันคงที่ได้ชั่วขณะคำว่าชั่วขณะอาจจะครึ่งนาทีก็ได้อาจจะ5วินาทีก็ได้อาจจะหลายนาทีก็ได้ถ้าอยากจะเอามาใช้ในการเจริญสติให้สวดต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของอาการขนลุกนั้นอย่างชัดเจนเดี๋ยวมันมีมากได้เดี๋ยวมันมีน้อยได้เดี๋ยวมันคงที่ไ
เดี๋ยวมันหายไปเลยได้อย่างนั้นเท่ากับเราเอาการสวดมาใช้ในการเจริญสติทำบ่อยเข้ามันจะเห็นขึ้นมาว่าอาการขนลุกเป็นอนัตตาจริงๆมันไม่ได้อยู่ในตัวตนเรามันไม่ได้เป็นตัวเรามันเป็นแค่ภาวะปรุงแต่งขึ้นมาชั่วครู่นี่จะเป็นหนึ่งในข้อสรุปทางใจความฉลาดทางใจว่าอะไรๆเกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัยย่อมดับลงเป็นธรรมดาเมื่อเหตุปัจจัยหมดลงขอให้มองอย่างนี้นะว่าทุกโอกาสทุกสภาวะธรรมมันคือโอกาสในการเจริญสตินั่นเองพระพุทธเจ้าผู้ทรงไม่หวั่นไหวทั้งพระกายพระจิตทุกเวลาทุกสถานการณ์ที่ทรงเผชิญได้ทรงแสดงธรรมเหตุแห่งความไม่หวั่นไหวปรากฏในพุทธภาษิตที่แปลความว่าสติกำหนดลมหายใจเข้าออกอันผู้ใดอบรมบริบูรณ์ดีแล้วทั้งกายทั้งจิตของผู้นั้นก็ไม่หวั่นไหวการปฏิบัติธรรมจะต้องปฏิบัติให้ถึงจิตและการจะปฏิบัติธรรมให้ถึงจิตได้นั้นจิตจะต้องตั้งถ้าจิตไม่ตั้งคือจิตดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายกุศลธรรมทั้งหลายก็ไม่สามารถจะตั้งอยู่ในจิตได้เหมือนมือที่แกว่งไปมาของย่อมตั้งอยู่ในฝ่ามือไม่ได้ต้องหล่นตกไปต่อเมื่อมือนิ่งอยู่ของบนฝ่ามือจึงจะตั้งอยู่ได้จิตสามัญนั้นไม่นิ่งจึงจำเป็นต้องปฏิบัติทำจิตให้นิ่งคือให้ตั้งหรือให้เป็นสมาธินั่นเองไม่ให้ดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายในการทำจิตให้ตั้งเป็นสมาธิต้องอาศัยสติสำหรับระลึกกำหนดอยู่ในที่ตั้งข้อใดข้อหนึ่งตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอานาปานสติคือความระลึกกำหนดข้อหนึ่งอานาปานสติเป็นสติกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั่นก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นที่ตั้งของสติเป็นที่ระลึกกำหนดเมื่อจิตตั้งกำหนดอยู่ได้ความที่กำหนดนั้นก็เป็นตัวสติความที่ตั้งอยู่ได้นั้นก็เป็นตัวสมาธิดังนี้ที่เรียกว่าจิตตั้งดังนั้นจิตจะตั้งเป็นสมาธิได้จึงต้องมีทั้งสมาธิมีทั้งสติประกอบกันอยู่สติเป็นตัวกำหนดสมาธิเป็นตัวตั้งจะตั้งได้ก็ต้องกำหนดในที่ตั้งและจะกำหนดในที่ตั้งได้ก็ต้องมีความตั้งจิตสติและสมาธินี้จึงต้องอาศัยกันการสวดมนต์แบบไทยผูกอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสมอแม้คนที่ไม่เชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อได้มาสวดมนต์อย่างถูกต้องจนสัมผัสถึงความศักดิ์สิทธิ์ในจิตตนที่สว่างโพล่งราวกับเป็นหนึ่งเดียวกับพระปฏิมาก็เริ่มเชื่อและเริ่มเห็นอนุภาพของความศักดิ์สิทธิ์แบบพุทธขึ้นมาเองไม่ว่าจะฝ่ายใจทางโชคลาภความมีหนังเหนียวตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ตลอดจนกระทั่งแรงหนุนให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดความก้าวหน้าทางปัญญาย่อมสมปรารถนาทุกประการไม่มากก็น้อยน่าเสียดายที่คนส่วนใหญ่สวดกันผิดสวดแบบงึมงำปล่อยใจฟุ้งเตลิดอย่างนี้คือสวดด้วยจิตที่ประกอบด้วยโมหะสวดแบบอึดอัดใจจ่อรอว่าเมื่อไหร่จะจบอย่างนี้คือสวดด้วยจิตที่ประกอบด้วยโทสะสวดแบบหวังขอหวยขอพรตอนท้ายอย่างนี้คือสวดด้วยจิตที่ประกอบด้วยโลภะเมื่อจิตชุ่มด้วยกิเลสอยู่เทวดาจะไม่นึกเอ็นดูไม่นึกอยากเห็นหน้าไม่นึกอยากเข้ามาเป็นพวกถ้าจะช่วยก็ช่วยเอาบริวารบุญเพราะธรรมชาติของการร้องขอแบบเจาะจงเอาจากเทพยดาดังๆนั้นก็คือการตีตัวสมัครเป็นบริวาร นั่นเองส่วนจิตที่พักดีรู้คุณของพระศาสดาเมื่อสวดอิติปิโสจะแตกต่างอย่างมหาศาลเพราะจิตที่พักดีทำให้มีแก่ใจถวายแก้วเสียงเป็นพุทธบูชาเอื้อนเอ่ยบทสวดเต็มปากเต็มคำอย่างมีสมาธิไม่หวังขอพรแต่หมายมั่นถวายพรสดุดีคุณวิเศษขององค์ท่านด้วยใจบริสุทธิ์ออร่าของความภักดีจึงฉายและเกิดประกายอันเป็นทิพย์เมื่อเกิดสมาธิตั้งมั่นพอเวลาเทวดาเห็นจะอยากเห็นออร่าของจิตที่ภักดีต่อพระศาสดา
เวลาเทวดาฟังจะอยากฟังประกายแก้วเสียงที่แสดงศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อสวดบทศักดิ์สิทธิ์ที่สุดได้อย่างถูกต้องคือสวดด้วยใจภักดีจนเป็นสมาธิผู้สวดจะรู้สึกประหนึ่งตกอยู่ในวงล้อมของเทวดาโดยไม่จำเป็นต้องร้องขอนั่นเพราะเมื่อเป็นสมาธิกับการสวดจิตจะย่างเข้าสู่ภาวะอันเป็นทิพย์นิ่งวิเวกเยือกเย็นเปิดแผ่ไพศาลซึ่งเป็นลักษณะเดียวกันกับทิพยพิมานของเทวดาพูดให้รวบรัดที่สุดคือถ้าสวดแบบทำจิตให้เป็นพวกเดียวกับเทวดาสัมมาทิฏฐิได้ก็จะเป็นแม่เหล็กดึงดูดที่ทรงพลังกว้างใหญ่เรียกเทวดาสัมมาทิฏฐิมาฟังได้แบบไม่ฝืนใจท่านและไม่ต้องตั้งจิตอัญเชิญใดๆการสวดของคุณจะปรุงแต่งจิตของเหล่าเทพยดาละแวกบ้านให้เกิดความน้อมใจในอัตถุโมทนาเองเพิ่มบุญเพิ่มรัศมีธรรมและนั่นย่อมยังใจท่านให้อยากตอบแทนด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเป็นธรรมดาแค่การเปล่งวาจาสาธุการจากพวกท่านแม้คุณไม่ได้ยินด้วยแก้วหูก็เออสุขทางใจราวกลับไปถึงที่อยู่ของเทวดาแล้วปฏิบัติทำแล้วถ้ารู้สึกเบื่อครอบครัวเบื่อโลกเบื่อสงสารอย่าไปเชื่อความรู้สึกของตัวเองถ้ามันเบื่อดูไปจนมันหายเบื่อแต่พอปฏิบัติธรรมได้ธรรมเห็นธรรมแล้วมันทำให้รู้สึกเคารพบูชาพ่อแม่ปู่ย่าตายายเมตตาสงสารครอบครัวแล้วความรักระหว่างครอบครัวของเราที่ทีแรกเรารักด้วยกิเลสตัณหาแต่มาภายหลังจะเหลือแต่ความเมตตาปราณีแล้วเราจะทอดทิ้งซึ่งกันและกันไม่ได้ยิ่งปฏิบัติไปเท่าไหร่ความเมตตาปราณีมันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเราจะอยู่ด้วยกันโดยไม่มีความหมายใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับทางเรื่องของกิเลสเราจะมีอะไรต่อกันหรือไม่มีอะไรต่อกันเราจะอยู่กันได้อย่างสบายเพราะความรักและความเมตตาปราณีเป็นความรักที่บริสุทธิ์สะอาดถ้าความรู้สึกอันนี้เกิดขึ้นในบรรดาพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายแล้วสันนิษฐานได้ว่าเราปฏิบัติธรรมได้ผลแต่ถ้าปฏิบัติแล้วเบื่อโลกสงสารอยากโกนหัวไปบวชอย่าเพิ่งเชื่อมันอันนั้นแหละตัวมารร้ายที่สุดบางทีเราหลงเชื่อมันเราทิ้งครอบครัวไปแต่พอไปแล้วมันหายเบื่อมันก็ไปเจอข้างหน้าอีกสามีของพยาบาลคนหนึ่งหลวงพ่อไปเทศแกไปโอดครวญกับหลวงพ่อเขาบอกว่าสามีของเขาเคยไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดหลวงพ่อหลวงพ่อรู้จักไหมช่วงนี้หลวงพ่อก็ไม่ค่อยได้อยู่วัดก็มีอุบาสกหลายๆท่านไปปฏิบัติอยู่แต่ก็ไม่ทราบว่าเป็นใครแล้วเดี๋ยวนี้เขาไปยังไงปรากฏว่าเขาไปมีครอบครัวใหม่อยู่ต่างจังหวัดมาขนเอาแต่เงินทองที่บ้านไปสร้างบ้านให้เมียใหม่อยู่อันนี้เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดเบื่อดูความเบื่อให้มันจนหายเบื่อหลวงพ่อบวชมาตั้งแต่อายุ14ปีมีความตั้งใจว่าจะบวชตลอดชีวิตถึงเวลามันอยากสึกก็มานอนร้องไห้อะไรที่มันอยากเราจะไม่กินมันแม้แต่ของตกลงในบาตรถ้ามองดูแล้วมันชอบน้ำลายไหลก็หยิบออกอะไรที่มันไม่ชอบที่สุดเอาอันนั้นแหละมาฉันเราไม่กินเพื่ออร่อยเรากินเพื่อคุณค่าทางอาหารอะไรที่มันจะเป็นคุณค่าทางอาหารเราจะเอาสิ่งนั้นแม้ว่าเราจะไม่ชอบมันก็ตามทีนี้คนที่เรารักเราชอบเราจะไม่เข้าใกล้เราจะเข้าใกล้คนที่เกลียดขี้หน้าเราที่สุดถ้าใครด่าครูบาอาจารย์องค์ไหนด่ามากๆเราเข้าหาองค์นั้นองค์ไหนยกย่องสรรเสริญเราไม่เข้าใกล้ครูบาอาจารย์บางองค์ว่าพระองค์นี้มันจองหองเราอุตส่าห์เมตตาสงสารมันมันไม่เข้าใกล้เรามันเข้าไปหาแต่คนที่ด่ามันคนด่านั่นแหละหลวงปู่มั่นเวลาลูกศิษย์ไปขออาศัยทีแรกท่านจะดุทำถูกก็ดุทำผิดก็ดุภายในหนึ่งปีต้องทุบกันเสียจนแหลกละเอียดแต่พอหนึ่งปีผ่านไปถ้าผู้ที่โดนไม่หลบหน้าหนีมีอะไรถ่ายทอดให้หมดครูบาอาจารย์ที่ดุเก่ง
เวลาท่านดีกับเราแล้วก็เรียนถามท่านว่าขอโอกาสเถอะเมื่อกระผมมาอยู่กับท่านอาจารย์ทีแรกทำไมท่านถึงได้ดุนักหนาท่านก็บอกว่าเราจะตีเหล็กให้มันเป็นมีดเป็นพระเขาจะต้องเผาไฟต้องให้มันร้อนแล้วก็ลงตะเนินหนักขนาด8ออนเอาค้อนเล็กๆมาทุบมันก็เหยียดออกมาเป็นมีดเป็นพระที่สวยงามได้ท่านว่าอย่างนี้เมื่อก่อนนี้ยังข้องใจอยู่ว่าทำไมท่านถึงดุพอท่านชี้แจงให้ฟังแล้วเราก็โล่งอกเพราะฉะนั้นเราได้ดีเพราะอาจารย์ดุอาจารย์ที่สรรเสริญนั่นแหละท่านเอายาพิษเคลือบน้ำตาลให้เรากิน